ล้างพิษแก้พาสีฟสแต็กของปอนกังก้าได้เหรอมันเวลากดอันตีแล้วมันไอ้นี่นี่เนี่ยมันจะดึงพิษทั้งหมดเป็นอันตีเลยอ่ะไม่หมายถึงล้างพิษไอ้นี่ไอ้สเปลอ่ะอ๋อ purify ได้ครับเพราะว่าเครื่องแข็งก็ล้างได้มึงหลอกที่กดตอนมันกดเอาตีพอดีนี่ยากเหมือนกันนะเอนูแลนก็นี่ได้Purify แต่ว่าถ้าเอา Purify มาเอ็นแดนมาน่าจะคุ้มกว่าเพราะเอ็นดูแลนก็ลบได้เหมือนกันเนี่ยแล้วมาดูมีก็อะไรมาต่อเอารอมาต่อว่าคือตัวมันสโลว์อ่ะนี่กูอยากดูไอเทมมันมากเลยถ้าปลา1โดนแล้วมันสโลว์อ่ะปลา1โดนปอตตี้เหรอไม่เฮียปลา1มันเป็นสโลว์ในตัวอยู่แล้วใช่เหรอฮัลโหลอ๋อเออว่ะไม่เคยเล่นตัวนี้เท่าไหร่วะตัวแม่งดูแปลกๆนี่เล่นไม่เป็นแง่อย่างงี้ดอยน่าจะไม่รอดเออเจ็บเพราะว่าดอยคุมยาไม่ได้ไม่ยาค่ะนึกถึงคือใครแม่งตีคลิปก่อนคนนั้นชนะเอ้าตีคลิปก่อนก็เมื่อกี้ลิโป้ดอยตีคลิปก่อนแพ้ไม่มันจังหวะเกียร์ได้2ตัวมาได้เลเวล2มี2สกิลกดดันสงครามได้ตัวที่น้องมุกจัดตอนนี้ยังไม่มีใครลบบิ๊กได้เลยตัวอะไรวะเพราะว่าไม่นับยังไงแต่มันดูเก่งกว่าที่กูคิดเอาไว้เยอะเลยว่ามากังก้าเนี่ยเรียบมีเกลียบเอาดอยไม่เป็นติเดี๋ยวมี2สกิลที่ช็อปเมื่อกี้ใช้ไม่โดนแล้วแม่งพลาดหนักนะไม่ดิ่งถ้าดอยเข้าไปอ๋อแต่ดอยไม่รู้อันติกูดาวไม่ชัวร์ไงถ้ารู้ถ้ามันเข้าไปแบบแย่หนึ่งให้โดนเพื่อให้พาสีฟมันไม่ตกใช่ไหมเออนี่มันดูจริงจังกว่าที่กูคิดเอาไว้เยอะเลยมากันกล้าไอ้เหี้ยไม่แพ้ตัวมันเก่งนะเฮียแต่ว่ามันฮ่าไม่ได้เท่านั้นเองนี่กูต้องปรับความคิดใหม่เพราะกูไม่เคยคิดว่าตัวเฮี้ยนี่แบบเล่นได้มาก่อนในชีวิตหนึ่งคือมันเก่งอะแต่ว่า5-5เล่นไม่ได้เพราะไม่มีโมบิลิตี้เท่านั้นเองเอาแล้ววะตอนนี้ไอ้ดอยมันคุมยาได้แล้ววะกลายเป็นดอยที่คุมยาแทนแต่เกมนี้มันค่อนข้างที่จะงงตรงที่ถ้าสมมติโดนผิดหรือว่าโดนอะไรแล้วกดไอ้โอเวอร์ดี้ยังคิวได้อยู่ใช่เกมนี้มันแบบวัดเดินด้วยเดินด้วยแข็งแรงกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยข้างพี่มิกใครอ่ะน้องมุกนะมาซื้อของเหมือนกันป่ะ2คนตอนนี้ไหนก็ต้อง40เนี่ยถ้าเป็นเมจนะเมจเจอ40กันมันช่วยเยอะอะทั้งสโลทั้งต้านเวททั้งอะไรเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไงนะผมไปเจอดิวมาก่อนที่ผมจะไปลงแลดอ่ะผมออกปกติเลยนะผมออกบูมติ๊กออกอะไรแลดแบบปกติเลยอะเหมือนแข่งเนี่ยเหมือนแข่ง5อ้าวแต่ผมแพ้คือแบบคือกด55ใช้กับ11ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้สักอย่างคือผมเลยคิดว่ามันไม่สนุกตรงนี้แหละตัวดาเมจก็ต้องออกแทงค์ ใช่เล่นสู้ได้ไงออกฟูลดาเมจมันแพ้ฟูลแทงค์อ่ะมันออกฟูลอะไรไม่ได้เลยฟูลแทงค์ก็ออกไม่ได้ไม่แต่ว่า มันแพ้ไฮบริดไงแบบเล่นไฮบริดสู้ไม่ได้เลยแต่คือปกติอ่ะมันควรจะแบบถ้าฟูลดาเมจมันควรจะชนะมั้ยไม่ฟูลดาเมจแต่ว่ามีของแทงชิ้นเดียวควรจะได้เปรียบแบบแทงทุกชิ้นแล้วดาเมจชิ้นเดียวอะไรเงี้ยเก็ตเออเข้าใจแบบไอ้นี่ยังไม่ได้ออกของเลยแกงกล้าต้องออกกับโพสกิลมันเรื่อยมันน่าจะชิ้น
ขึ้นอยู่กับสายแหละสายเมธกับสายตีพี่สายตีด้วยเหรอแบบออกสไวแฮนเดอร์เนี่ยสไวแฮนเดอร์ไม่คุ้มเนี่ยออกแค่อโปคุ้มกว่าสกิล2มันคูลดาวน์เร็วอะแต่ว่า1-1ออกเวทก็ดีเพราะว่ามันได้ฮิวแรงฮิวแรงด้วยฟอร์ดเคปไม่คุ้มครับพอดีจริงว่าฟอร์ดเคปไม่คุ้มนะออกแค่ได้ก่อแต่อีกฝั่งมันเป็นเวทอ่ะใช่แล้วก็ออกฟอร์ตี้รีเวนมาสกิลต่อมันสโลว์ทันที่จะตีอยู่แล้วนะแล้วฟอร์ตี้รีเวนมันได้กันเวทด้วยไงออกฟอร์ดเคปไม่คุ้มเลยทารอนเนาะเอาจริงทารอนไม่ค่อยคุ้มนะจากสภาพการมึงแล้ววะคือจากสภาพอาการที่ทารอนไม่คุ้มเพราะว่านิกบ๊ายบายบ๊ายบายเอาละบ๊ายบายมิกโอ้ยยิ้มเบลูเย็บบ้าไปเย็บไปเย็บแพ้แล้วไม่มิกแพ้เพราะว่าออกโดนออกตัดเลือดก่อนแค่นั้นเองมิกแพ้เพราะว่ามิกอ่อนไงมาร์คไอ้สัสไหนมึงวิเคราะห์ดิจ๊อบฮะไม่ได้วิเคราะห์ผมแค่ออกตัดเลือดแล้วมิกออกเจาะเวทที่ผมมีกันเวทเยอะมากมันไม่คุ้มเลือกกันเลยนะว่าใครจะลงลิปโป้ใครจะลงปากกาก้ามึงเลือกกันเลยนะอย่าลงลิปโป้นะคนดูมึงก็ดูแยกแยะกันด้วยไม่ใช่ดูช่องเดียวช่วยกันหน่อยวะสมาแดงชิบหายเลยพวกมึงดิอย่างแรกที่ไปเจอออกฟอร์ตี้เสร็จขึ้นในนี่เลยเมดิเลียนเลยคือแบบโคตรโอ้แบบโคตรแทงเลยนี่ว่ะเออคือแบบแล้วมันแบบอะไรอ่ะเล่นแบบโอ้โหต่อยกันดีหนึ่งหนึ่งมันต้องอย่างนี้เนาะไม่สนุกเข้าใจว่าทำไมมันถึงรู้สึกไม่สนุกเพราะมันรู้สึกว่ามันต้องแบบตูมตามแบบมันก็แค่นั้นนะเฮียมันก็คือการออกไอเทมแล้วก็แบบวัดจังหวะพลาดมากกว่าพลาดนิดพลาดหน่อยดีมากกว่าถ้าส่วนใหญ่ก็ชี้เลือดอะเฮียกับหลอยต้มอย่างที่ดอยออกอันเนี้ยทีสุดท้ายและทีสุดท้ายก็อัพโหมันไม่ฝึกเลนข้างมากกว่าฝึกยืนเลนข้างก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่คือยืนแบบหลบสกิลอะไรประมาณนี้เฮียมันได้แค่นั้นจริงๆแต่เลนแม่งก็มีแค่นี้มันหลบอะไรไม่ได้อะเฮ้ยตายนะเฮ้ยเซนตายมีกติไปแล้วยังไงทีสุดท้ายก็ต้องอัพโหมคือเซตเดียวกับแรดเลยแต่ยังต้องออกอะโพเลยเฮียตัวเมดก็ออกเหมือนกันตัวออกกายมาแล้วนี่ว่าเซตเมดโลกายคือฮัลโหลเทียลงเท้าต้านเวทกูงงเสียงไอ้กายไก่มาปะเสียงเหมือนกันนะคล้ายๆนิดนึงกายสนใจหนึ่งซุปใหม่เปล่าสนมาหาคลิปไม่เอากูชนะมึงไปแล้วนี่ว่ากูลืมเล่นกับมึงเดี๋ยวกูแพ้จบดิชนะไปแล้วคือชนะคือมึงออกยังไงนะมาร์คนี่กูยังไม่คิดจะหนึ่งเลยไก่ไม่ต่อยเลยกูชนะมันไปแล้วไอโอดีเนี่ยดูอยู่รองเท้าฟอร์ตี้รองเท้าตานเวทแล้วก็ฟอร์ตี้มินิเลียนแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าเป็นแรดมันจะขึ้นมงกุฎแล้วก็อัพโพมึงไม่ออกกันเวทแต่ว่าถ้าเป็นมาเก็ตก้ามันต้องเอาตัดเลือดมาก่อนเพราะว่ามันฮิวเยอะแรดมันไม่มีฮิวไงเฮียแต่ยังไงก็ต้องจบลงที่อัพโพเพราะว่าเป็นงานดาเมจไม่พอเพื่อลองทีเดียวโจกายบอกร้องเพลงได้ไหมเหมือนลิชเบนเฮ้ยจะตายตายไหมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไม่มีผ่าทำไมสแต็กมิกขึ้นทับซ้อน2อันก็สแต็กตัวเองกับสแต็กเขาด้วยไงอ๋อเออว่ะสแต็กทีตัวเองซันดูแท็กเดะแท็กในเชฟอะไรวะกระทงหลงทางว่ะไอ้เหี้ยมาเก่งกันคือสยักเก็บตัวชับแต่พอของเต็ม5ของเต็ม5เหี้ยมันก็จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นสมุดคือแม็กแบบเบสิกเมจจัดอ่ะปวดหูอ่ะใน1-1อ่ะอุ้ยมิกอุ้ยเจ็บๆๆเรียบร้อยอย่างงี้มิกน่าจะตีมองเท่งเฮ้ยเอาไปมิกอันตีพุ่งคือเลขของไม่คือจะบอกว่าในพุ่มมันหลบอันตีมาแกงก้าไม่ได้สแต็ก2ของกูอ่ะไม่ใช่หรอกดอยมีทอเอ้ยดอยมีนูไงมิกไม่มีรับพร้อมนูเรียบร้อย
พารอนเทพเจ้าตีบ้านกูบอกเลยมิกเฮ้ยมันตีพารอนเหรอไม่แต่ขายไม่ฟ้าขายแล้วตีพารอนมาตีบ้านไม่จบว่ะไม่จบว่ะผมต้องขายซื้ออโพแต่ใช่ต้องอโพเมื่อกี้แต่ไม่ซื้อไงไม่เป็นไรต้องอโพกับทารอนนะคู่กันได้เหรอดาบแดงไปแอนอะไรกันวะนะอย่าตีป้าบ้านมีมาร์คชัวใช่ไม่ใช่เราเราก็ได้ยินบ้านมาร์คอะเรียบร้อยไปยืนบ่อสีจะแตกเปิดตาแดงอะเคลียร์บ้านมีต้องเคลียร์บ้านหน่อยเจ๊แล้วมาดูเสียงหัวเราะอย่างมีชัยชนะของเขาเฮ้ยมันก็พลาดได้แหมทอมตัวบ้านมันเต็มสองหลังมันก็พลาดได้มันก็พลาดได้พอได้เจอของไปดูเดินซื้อของอยู่มิดป้อมดอยเลือดยังไม่ลดเลยอ่ะสองฝั่งเลือดยังเต็มอยู่เลยแบบไม่ได้ใกล้เคียงอ่ะมาแล้วเฮียสายยี่ศูนย์สองแล้วก็แบบไม่ได้แตะป้อมไปเศร้าต่อไปอะไรมิกกับมีมาร์คนาตาย่าโอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นการเล่นมากาลาก้าหนึ่งกับรีมิกนะครับก็เดินเดี๋ยวดิโดนคืนไปดิเล่นขอเสียงปิดคลิปแบบหล่อๆดิก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากมันจะโวยเอ้ยยังแต่ว่าได้ไม่ได้อยู่ของมึงตอนแรกบิ๊กเล่นกับกายไม่ได้กายปิดมือถือไปแล้วบิ๊กกายต่อวันนี้ก็สวัสดีครับ